สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่6เดือนตุลาคมเพื่อนก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เรือเจ้าพระยาทัวริสต์บอทนะเพื่อนก็วันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดพาหุลกันเพื่อนก็จะเดินทางโดยเรือครับดูวิวที่สวยของแม่น้ำเจ้าพระยานะเพื่อนนี่ครับก็ขึ้นที่สะพานตากสินนะเพื่อนแล้วก็ผมก็จะไปลงอยู่ที่ท่าน้ำราชวงศ์ครับก็ใช้เวลาไม่นานเพื่อนประมาณ10นาทีได้กันเพื่อนนี่ครับให้ดูครับบรรยากาศช่วงวันนี้ครับบ่ายๆครับก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนกันเพื่อนนี่ครับแล้วน้ำดูระดับน้ำทะเลเพื่อนๆนี่ครับแล้วน้ำหนุนขึ้นสูงมากแล้วเพื่อนช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับหน้ามรสุมนะครับก็ถ้าใครจะมานั่งเรือแล้วเพื่อนก็ขอให้ระมัดระวังนะเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวมากครับเพื่อนก็แนะนำเพื่อนให้นั่งเรือใหญ่นะเพราะว่าถ้านั่งเรือเล็กครับเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมากมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะเพื่อนนี่ครับก็โอเคเพื่อนวันนี้เราไปรีวิวแล้วก็ไปเที่ยวตลาดพาหุลัดกันเพื่อนไปดูเสื้อผ้าแล้วก็พวกเครื่องเงินครับคือจริงๆอ่ะวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปซื้อเครื่องเงินครับเพื่อนสักเส้นหนึ่งครับเพื่อนๆก็จะไปดูราคาแล้วก็ดูตลาดพาหุลัดกันเพื่อนหลังจากผมไม่ได้มาสำรวจที่พาหุลัดนะครับ3ปีกว่าแล้วเพื่อนก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือราชวงศ์แล้วเพื่อนก็จะเดินเข้าไปในตลาดพาหุลัดก็ประมาณเกือบ200เมตรเพื่อนนี่ครับครั
ับเพื่อนๆอุปสรรคในการเดินช้อปปิ้งหน้าฝนนะเพื่อนๆก็ต้องคอยหลบฝนก่อนนะเพื่อนนะครับให้ดูครับเดี๋ยวให้หยุดก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายต่อครับนี่ฮะอุปสรรคในการเดินซื้อของช้อปปิ้งหน้าฝนนะครับเพื่อนไปดูเลทข้างในมาครับมันไม่มีตลาดที่นี่เห็นบอกว่าเปิดถึงประมาณ6โมงเย็นนะเพื่อนให้ดูครับบรรยากาศอันนี้ไม่บอกว่าไม่รักจริงๆนี่คือไม่มาถ่ายให้ดูนะเพื่อนให้ดูไปเลยครับคือน้ำท่วมหมดแล้วเออร้านนี้ครับไปดูร้านนี้น่าจะมีเดี๋ยวไปดูข้างในกันเพื่อนว่ามีไหมครับส่วนมากก็จะเป็นจิวเวลรี่เครื่องเงินนั่นด้วยนะครับให้ดูครับเยอะมากเพื่อนนี่ครับ
เป็นสร้อยสแตนเลสแล้วก็เป็นไม้กางเขนนะเพื่อนนี่ครับก็ราคา340 บาทสวยนะครับนี่ครับแล้วมีเป็นเครื่องเงินไหมครับไม่มีส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเครื่องเหมือนกันใช่ไหมครับเครื่องเงินมีสองรูแหละอ๋อแต่ว่าเครื่องเงินก็จะแพงกว่าแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แล้วเราเก็บขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่ไหมเคยใส่ใช่ครับแล้วมันบางทีมันดำใช่ครับแต่สแตนเลสไม่ต้องกลัวเลยนะคะใส่ไปดูนั่งอยู่นั่งถ่ายได้แล้วราคามันก็ถูกกว่าได้ใช่ค่ะแล้วก็คุ้มด้วยครับขอบคุณมากนะครับมาถึงฝั่งของเราแล้วเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามาถึงเย็นครับเพราะว่าฝนตกครับเพื่อนๆนี่ให้ดูครับก็ตลาดจะเริ่มทยอยปิดกันแล้วครับเสร็จเลยครับไม่อยากใส่แบบนี้เลยว่าก็มาก็ตานัดนะแมนควรจะมาไวกว่านี้นะเพื่อนๆน่าจะสักบ่ายสองบ่ายสามครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับเพื่อนๆก็เลยติดฝนครับมาเดินทัวร์เชี่ยวไม่ได้เพื่อนๆแต่ก็ให้ดูครับบรรยากาศครับนี่ฮะอันนี้เข้ามาในตลาดแล้วนะเพื่อนๆนี่ครับโอ้เพื่อนนี้แบบตลาดอินเดียครับเพื่อนนี้ครับของทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการไหว้หรือว่าการบูชาครับเพื่อนนี้ครับเจ้าพาหุรัตเพื่อนๆนะครับด้วย
ตรงพาหุรัตก็จะมีวัดซิกนะครับเป็นวัดซิกแห่งแรกของประเทศไทยนะเพื่อนๆที่ตั้งขึ้นนะครับที่นี่ครับเพื่อนๆนะครับอยู่พาหุรัตนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็ไม่แน่ใจว่าข้างในจะถ่ายรูปได้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเขาก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับก่อนเข้ามานี่ครับขอบคุณมากครับนี่ครับเราต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับวัดซิกนี่เป็นวัดซิกแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมครับนี่ครับก็รู้สึกดีมากเลยครับได้เข้ามาข้างในนี้ครับเพื่อให้ดูข้างในครับไปด้วยไปด้วยแค่ตรงโซนนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับ
จริงก็คือคนไทยก็สามารถเข้ามาได้ครับเพื่อนอย่างที่เราดูในคลิปของวิดีโอครับเพื่อนที่อย่างประเทศอินเดียครับที่วัดวิหารทองคำเพื่อนก็เป็นวัดซิกที่เขาก็จะมีการแบบว่าเลี้ยงข้าวแล้วก็ให้คนที่แบบว่ามาทำบุญนะครับได้กินข้าวฟรีครับทุก3มื้อเลยครับเป็นโรงทานที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียครับเพื่อนก็วัดนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนนี่ครับแต่ว่าวันนี้ครับผมมาเย็นแล้วเพื่อนมาช่วงเวลาเย็นแล้วมันก็เลยไม่เห็นอะไรมากแต่ก็ให้ดูครับเป็นถือว่าโอกาสดีได้มาข้างในวัดซิกครับเป็นวัดซิกแห่งแรกที่มีในประเทศไทยนะเพื่อนนี่ครับอยู่ที่ถนนพาหุงรัตน์ครับเพื่อนนี่ครับนี่ก็จะเป็นถนนพาหุงรัตน์นะครับเพื่อนนี่ครับถนนพาหุงรัตน์ก็จะให้เล่ารายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับถนนพาหุงรัตน์นะครับเพื่อนก็ถนนพาหุงรัตน์นะครับเป็นถนนที่สร้างโดยพระราชดำริของรัชกาลที่5นะเพื่อนๆเพราะว่าสมัยรัชกาลที่5นะครับพระราชธิดาท่านครับชื่อพาหุรัตน์นะครับเป็นพระราชธิดาแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตที่ยังเด็กอยู่ครับประมาณ 8-9 ขวบครับร.5ครับรัชกาลที่5ก็เลยสร้างถนนนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นความทรงจำให้แก่พระราชธิดาของท่านครับชื่อพาหุรัตน์ครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวนะครับเที่ยวชมตลาดพาหุงรัตน์นะเพื่อนตลาดอินเดียครับที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะเพื่อนโดยผมพาเพื่อนๆมานั่งเรือครับของเจ้าพระยาทัวริสต์โบ๊ทนะเพื่อนมาเที่ยวตลาดพาหุงรัตน์วันนี้ครับเพื่อนก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ครับเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปของผมนะเพื่อนก็สำหรับวันนี้ก็ขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ